พลงชีวิตหมายเลข10การใดที่พึ่งเพศผู้บรรสืบพันธุ์การนั้นแหลได้ชื่อว่าพึ่งผู้ตนนั้นมันได้ตายลงและไม่ผิดเลยกับทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตเมื่อหัวใจทุกหัวใจที่ยังไม่อยากตายอยู่ตราบใดก็จะหาจนสุดหนทางที่จะแบ่งเชื้อแห่งชีวิตของตนออกไว้ให้สืบต่อเอาไว้เพราะแท้จริงทุกชีวิตนั้นรู้ว่าตนจะต้องเกิดต้องตายแต่ไม่เข็ดหลาบพึ่งคู่นั้นมันจักไม่รู้เลยหรือทั้งที่มันได้ร่วมเพศสืบพันธุ์กันมานานชาติแล้วชาติเล่าว่าการร่วมเพศของมันนั้นคือการฆ่าตัวตายของมันเองแต่ทำไมพึ่งผู้ทุกตัวจึงยื้อแย่งแข่งกันเพื่อทำการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวแล้วมันก็ต้องตายมันอยากตายหรือมันไม่อยากตายโดยแท้จริงคำตอบคือมันไม่อยากตายเพราะการตายจากโลกทางกายเนื้อนั้นมันคือการเกิดของสัตว์โลกที่วิญญาณยังไม่อยากตายนั่นต่างหากตราบใดที่วิญญาณของสัตว์ทุกตนยังไม่รู้จักตายอย่างแท้จริงและตราบเท่าที่วิญญาณใดยังไม่อยากตายเพราะความโง่ยังครอบงำทุกการทุกขณะหัวใจเต้นของสัตว์คือคำว่าเกิดยิ่งการใดแลสัตว์ทำการร่วมเพศสืบพันธุ์ก็ยิ่งให้รู้ชัดเถิดว่านั่นแหละคือสัตว์นั้นเกิดอยู่วิญญาณผู้นั้นหรือสัตว์ตนนั้นมันกำลังดิ้นกระเสือกเกิดอยู่อย่างแรงผู้ไม่ปรารถนาจะตายจึงคือผู้ร่วมเพศสืบพันธุ์และกระสันไม่จบแต่ผู้ที่วิญญาณปรารถนาจะตายเพื่อการตายที่สนิทยิ่งจึงจะต้องงดเว้นและพยายามไม่ทำการเกิดให้แก่วิญญาณของตนด้วยการไม่ไปมัวหลงร่วมเพศสืบพันธุ์โปรดรู้แจ้งความตายที่แท้จริงอีกประการหนึ่งไว้ด้วยเถิดเพื่อจะได้สั่งสมความสุขที่แท้จริงอันเรียกว่าไม่ต้องเกิดดับหรืออมตะนิพพานให้แก่ตนได้อีกวิธีหนึ่ง